พาไปที่ระยองกันดีกว่าครับเพราะว่าหมอปลาเขาบอกว่าไปเจอคนที่เขาเป็นเจ้าของสมบัติล้ำค่าใต้ทะเลนะครับบางคนเขาเรียกรูปพญานาคบางคนเขาเรียกสะดือทะเลแล้วเขาบอกว่าคนที่เป็นเจ้าของในก่อนหน้านี้ลำบากคุณผู้ชมแต่พอเป็นเจ้าของเจ้าสะดือทะเลที่ว่าเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยก็ชีวิตเปลี่ยนไปเลยทีเดียวนะครับตามหมอปลาไปพิสูจน์กันหน่อยนะครับวันมาตัวเป็นใช่ไหมไม่เป็นครับมันเป็นแบบนี้มาขึ้นมาเลยเฮ้ยแข็งแบบนี้เลยอ่ะแข็งแบบนี้เลยขออนุญาตจับไหมเอาเลยโอ้เป็นสีได้นี่แหละคุณผู้ชมที่เขาบอกว่าลูกพญานาคเนี่ยเพราะลักษณะมันคล้ายๆกับเหมือนพญานาคเหมือนกันนะแล้วตรงหัวอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะเหมือนมีหงอนๆด้วยหมอปลาก็บอกว่าไหนๆขอลองจับหน่อยนะครับเนี่ยเพื่อจะพิสูจน์ว่าลูกพญานาคหรือสะดือทะเลที่เรียกว่าเป็นสมบัติล้ำค่าให้โชคของนายวิทยาช่างกลกิจอายุ64ปีเนี่ยซึ่งเขาได้ประกาศขายนะมูลค่าคุณผู้ชมฟังดีๆนะครับ1ล้านบาทที่อยู่ในมือหมอปลาตรงนี้นะครับ1ล้านบาทนะครับใช้กระจังใช่ไหมคะทำไมเขาถึงต้องนำออกมาขายเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคุณผู้ชมแต่เดี๋ยวบอกก่อนว่าไอ้เจ้าลูกพญานาคเนี่ยคือลักษณะมันเป็นคล้ายๆกับคือคล้ายๆกับเหมือนปะการังนะฮะยาวสัก40เซนติเมตรนี่แหละครับแล้วก็ลักษณะมันจะเรียวๆยาวๆเหมือนกระดูกหน่อยแล้วก็ที่หัวเนี่ยมันมีหงอนคล้ายๆกับพญานาคแล้วผิวมันจะหยาบๆนะแต่มันไม่ใช่ปะการังนะแต่ว่ามันก็ลักษณะมันก็ดูเหมือนปลิงทะเลหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจมันดูแปลกเหลือเกินนะฮะก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันแบบนี้แต่ว่าความพิเศษของมันเนี่ยมันเหมือนจะมีขนสีน้ำตาลห่อหุ้มอยู่ที่ลำตัวตลอดเวลาเลยซึ่งคุณวิทยาเจ้าของเนี่ยเขาบอกว่าได้สะดือทะเลเนี่ยก็ได้มาโดยปฏิหาริย์แล้วครับเพราะว่าตอนที่เขาออกทะเลเนี่ยไปเก็บอวนในท้องทะเลปรากฏว่าอยู่ๆเนี่ยก็เห็นสะดือทะเลเนี่ยลอยมาแบบนี้แหละอยู่ระหว่างปากน้ำประแสจังหวัดระยองแล้วก็จันทบุรีครับแล้วก็เก็บมานาน30ปีแล้วนะตั้งแต่เก็บได้มาเนี่ยคือชีวิตดีขึ้นเจอแต่เรื่องดีๆเจอแต่โชคแต่ลาภมาตลอดเลยนะเพราะเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยแทบจะไม่มีข้าวกินเลยนะแต่พอมีเจ้าสะดือทะเลหรือว่าลูกพญานาคมาเนี่ยโอ้ชีวิตดีขึ้นฮะด้วยความแปลกประหลาดของสะดือทะเลเนี่ยคือไม่ใช่มีแค่นี้นะผู้ชมเขาบอกว่าบางวันนี่มันก็เปลี่ยนสีได้นะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นะฮะบางทีมันก็ออกเหลืองบางทีมันก็เป็นสีน้ำตาลบางทีมันก็เป็นสีดำหรือบางวันมันก็เป็นสีทองโดยไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันนะฮะแล้วก็หาคำตอบไม่ได้เหมือนกันซึ่งคุณวิทยาเนี่ยเขาเชื่อว่ามันเป็นสิ่งลี้ลับนะครับจึงเรียกว่าลูกพญานาควันนี้เนี่ยที่ได้นำออกมาประกาศขายแล้วเนี่ยคือใครอยากจะครอบครองเนี่ยก็ติดต่อเข้าไปได้นะครับแต่รู้สึกแอบเสียดายเหมือนกันแต่จำใจเหลือเกินในช่วงนี้ได้รับผลกระทบจากโควิดไงก็เลยจำเป็นครับนำสมบัติล้ำค่าของครอบครัวที่เก็บมาเนิ่นนานเนี่ยออกมาขายนะครับ1ล้านบาทซึ่งหมอปากับคุณน้ำฟ้านะครับก็ไปในที่บ้านคุณวิทยาด้วยนะครับก็มาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าแหมได้ไปลองจับดูแล้วนะลักษณะมันคล้ายๆปลิงทะเลอ่ะแต่มันแข็งเหมือนกันนะคล้ายๆปะการังแล้วก็มีความแปลกที่มันเปลี่ยนสีได้เองนี่แหละแต่ยืนยันนะว่าจับดูแล้วเนี่ยสัมผัสดูแล้วเนี่ยไม่ได้มีอกอักอะไรไม่มีอาถรรพ์ไม่ลี้ลับแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้พบเห็นสะดือทะเลซึ่งคนที่ศรัทธาเรียกว่าลูกพญานาคนั่นเองแหละครับส่วนหัวเนี่ยมันมีหงอนเหมือนพญานาคนั่นเองนะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าคุณผู้ชมเห็นเป็นตัวเลขอะไรหรือเปล่าโอ้โหนะเกือบจะโชคดีนะราคาเป็นล้านเลยเหรอ1ล้านบาทอ่ะโอ้แพงเหลือเกินนะครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง